ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Spot on Tour นะฮะตอนนี้ผมได้อยู่ที่วัดโพธารามหลังจากที่อันตะวะผมก็ได้มาติดตามในเรื่องของการทำพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดงนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมของวัดโพธารามที่เปิดทำการส่งน้ำพระธาตุแล้วก็คุ้มผ้าพระธาตุนะเป็นพระธาตุกุของกุบาสีวิชัยครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกิจกรรมกันครับสัมพุทธัสสะสาธุนะมะสาสะภาวะตุปุจจารังวิเศษตังวรตะกิณยังกะหังตะวะเรทีก็ยังดําเนินอยู่นะครับเรมโนทะวะเรสัจจะปะมะเทนวาสัจจะปะมะเทนวากะหังกะเทนวาติกะเมนวาโนกะเมนวาอิตะโตสังปะโตปะนะโตสังสะภังโตสังคะมันตุโนโควิดตอนนี้ผมคงได้ทุกมีระบาด
เราได้พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าโคโก้โคตรนะครับพระพุทธองค์มีพระพุทธพูดตรงนี้พระคือว่าลายลายตรงเราเรียกถึงพระมาลายมาลายมาลายโคโก้ครับก็เรามีพระมาลายในหลวงมหาลงมาสิวัตรโพธารามแบบโพธารามแบบโพธิชัยปราอาตมาว่าจะใช้ไปได้ในเรื่องตลอดเลยถ้าอะไรเนี่ยมีวัตถุมงคลโพธารามมีกว่า50องค์มีสมเด็จยันต์ไปนะครับมีพระหล่อมีพระปัญจพราหมณ์พระชีพระองค์พระอย่างดีๆนะของมีงานนี้เดี๋ยวนั้นก้าแม่นสังหมานตั้งทั้งหลายจะพอเขียนของคุ้มแค่นั้นก็พอกรรมการเอาข้าวเราให้เราเอาวิธีก่อนครับก็ครั้งที่ก่อนครับเอาข้าวก็ระบายก็เนาะครับแต่เราที่คู่ตอนนี้เราได้ตกลงกันโอเคครับครับตอนนี้เขาเรื่องรับประจักษ์ใช่ไหมแต่เขาก็ตั้งใจกล่าวคำถวายเดี๋ยวก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็เจอมาแล้วก็เขียนเลยนะกล่าวนะโมสามจบหลังจากนั้นว่าตามขบวนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิพยัญชนะจักขุปัจจยานิสัพปริวาทานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนคันเตภิกขุสังโฆอิมานิจักขุปัจจยานิสัพปริวาทานิปฏิคันหาตุอัมหากันเทวะมาตาปิตุอาทินันจาติยะชนานังติขัพรตังอิตายะสุขายะพระเดชพระสงฆ์อุเทรนข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งจตุปัจจัยพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งจตุปัจจัยพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยสิ้นกาลนานเถิดสาธุครับในโอกาสนี้กราบเรียนเชิญท่านนาวากาศเอกสุรชิตโดนจันทร์ครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเวใจถวายพระพุทธครับแล้วต่อไปหลังจากนี้ก็ขอเชิญเจ้าภาพตื่นพยัญธรรมนะครับมาประจำอยู่ที่หน้าพระสงฆ์เลยนะครับด้านหน้าของพระสงฆ์แต่ละรูปเลยนะครับสาธุดงไตรชัยธนเรืองครับเชิญเลยครับคุณคำรณคุณสีจันดาสาตัวแทนนะครับกดตันแม่พงพันธ์ปันสวนถ้าใหม่มาก็จบตัวแทนมาหรือเป็นอย่างมาก็เป็นอย่างที่คนอื่นประเคนแทนได้ก็ได้นะครับปันนวลแม่หัวเดียวปันสวนนะครับอยู่คู่ๆเลยนะครับสองคนต่อหนึ่งรูปเลยครับปอปน้องแม่จันสมสีเจติ๊บแม่เสาแก้วปันสุวรรณคุณบัณฑิตคุณบุษรานินแก่นเมืองคุณจำนงใจเมพักคุณอุทัยคุณทองใบชัยสมบัติ
คุณสุภคฤทธิ์ชนะกันชัยคุณนางสาวนิชตาชัยสมบัติเด็กหญิงชริตาชัยสมบัติดร.สุชาติศรีแก้วดร.สุสิตาชัยสมบัติเด็กชายสุคนศรีแก้วเด็กชายธีระศรีแก้วคุณแม่ฝนแก้วชัยพันธ์ครอบครัวนายน้อยนางดาศรีเทพนายอัตภรนางพันนีชัยพันธ์นายยานะพงนายพงศธรชัยพันธ์นางสาวคำภูชัยนานางสาวสุภดีหวังคำแม่อุ้ยฝันสุขตัวแม่ลาสุริยกรอาจารย์ดุลพระพงศ์แย่สองกับสมเด็จแม่ดิผ่านกับคุณแม่รัตนาพรแจ้งสอนครูบันใจไทยวงศ์แม่จัดเตี้ยของคำนางสีแสงมุสิกะพระอัคเสดก็ตีประสิทธิ์นางสีคำรุนแรงพ่ออินคำแม่ขับคำพงคำเฉยก็หลวงพระเป็นหลวงสุขสีเจติกแม่เรียกตาไข่ขอให้เรืองแม่ไรแจ้งสอนป่อวิรัตคุณแม่ปองนวลสุขิสว่างนายพงศกรนางสีนวลพรทิพย์ลือชัยคุณพ่ออุดมในสว่างสิ่งทองครับมาประจักษ์ด้วยนามพระสงฆ์เลยครับชักโกรธเลยครับชักโกรธเลยครับเพราะวันนี้เพื่อนพยายามหนึ่งคนมักจะมีพานหนึ่งคนถ้าพยายามคนเดียวก็เกมคนเดียวเลยคนใดมีสองคนกับเกมคนละอันนะครับพ่อพยายามครับพ่อแล้วโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับเกณฑ์ครับพอลงครับเกณฑ์เสียประกันครับประกันประเกณฑ์พอลงครับเกณฑ์ขายแล้วเกณฑ์ขายเกณฑ์แล้วเกณฑ์แล้วเกณฑ์แล้วครับแล้วก็ไปสู้นะครับเนาะก็ตอนนี้ก็มีการเกณฑ์ถวายของถวายนี่ครับมันคณะพิสุสงฆ์ที่มาทำพิธีนะครับตอนนี้ก็นี่ส่วนตะเคียนถวายด้วยร้อยนะครับผมต่อไปเป็นพระพุทธหลวงพ่อนะครับเพื่อจะทำบุญส่วนตัวของหลวงพ่อเองโดยหลวงพ่อเป็นลูกพระประเทศก็ลำบากหน่อยเนาะก็เลยคือคนน้อยคนน้อยลมกับภาษาหน่อยนะครับสำหรับแก้วเชียงใหม่และก็คุณพ่อสุวรรณจากเชียงใหม่เหมือนกันครับสองท่านก็จะได้รับเป็นตัวแทนหลวงพ่อประเคนและทุกข์ใจแก่พระสงฆ์จำนวนเท่าถูกไหมครับครับเชิญครับสำหรับใครก็ต้องยินถึงยินประเทศก็ได้หน่อยต้องยินไอที่ยากจากประเทศนักบอลเลยเลยและวัน
วนเหนือของแขกผู้ฟ้าผู้สังแขกในคณะสถาตะกี้คณะสถาเราไม่กินของแขกนะอาจจะมาไปพอวัดหลายปีเดียวตรงนี้ในพวกแขกมีปีข้างนอกประชาชนน้อยอาจจะมาไปประเดี๋ยวตัวเราพวกพวกแขกฟังมาอาจจะมาคนคนนี้มาถวายก่อนคงไม่สถาปิดนอกคงจะได้กินได้มีผู้คนอาจจะมาก็ขอขอบใจกับปีน้องว่าทำเพื่อวัดแดงท่านพระพุทธรูปที่ได้ประยัดโยมเสตาพระบรมรูปในวันที่ขออนุโมทนาขอบใจตลอดถึงท่านเจ้าทุกผู้ที่ได้ประยัดโยมเสตาพระบรมรูปก็ขอพระพุทธกุศลที่ท่านได้สร้างในวันนี้จงเป็นพระเป็นปัจจัยให้ท่านหลายได้อยู่ดีมีสุขมีโชคที่เราแปลก็ซื้อสตูจำนวนนี่คือปัญหาของคนใดไปอดทนเหนือของใจปกปิดที่ห้ามจะเป็นใจแก่คนแม่เจ้าหน้าทุกนายนั่งถูกจับมีเกิดใจดีดีได้กระดึงไปเรื่องอนุโมทนาครับท่านนายกความจริงนายกก็เป็นคนเฮาเนี่ยบวชอยู่เนี่ยและตลอดถึงประธานรองประธานในตอนนี้ก็เป็นคนมีใจเป็นคนดีวัดโพธิ์ร้านในคนเดิมท่านก็ขออนุโมทนาขอบใจกับทุกท่านตัวท่านก็มาห่วงที่สุดที่ก็ขอเจอพ่อแม่ศรัทธาพี่น้องหลายได้ร่วมกันไหว้พระครับไหว้พระครับไหว้ที่หลังเดี๋ยวอันพระปอนครับอ๋อปอนครับปอนครับปอนรับปอนครับไหว้พระครับไหว้พระครับไหว้พระครับมันเป็นการลงความแก่ยะถาวะมิวะหาปุระปะปุริยะตะรังเอวะเมวิโตปิยะเอตังอะภูมังกาลาติเทเทตังนาเทตังจุมหังเทตังเมวะปริยันโตปะเทวะเมโตสังกาปะนันโตตมาวะโตวะหาAmen.
เดี๋ยวก็จะเป็นพิธีการส่งน้ำพระธาตุแล้วนะฮะหลังจากที่อันคณะสงฆ์ได้ฮู้ป้อนจิตคณะจิตศรัทธานะฮะที่มาร่วมงานบุญวันนี้ก็เดี๋ยวในบรรยากาศเรื่องของการส่งน้ำนะเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามดูกันครับว่าส่งน้ำพระธาตุกับพระนอนในอุโบสถจะมีบรรยากาศจะได้เดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้คณะจิตศรัทธาของสมุทรสีถ้อยกับมารวมกันในวัดโพแห่งนี้นะฮะด้านหลังของวิหารของวัดโพเฮาก็จะเป็นโรงทานครับตอนนี้ก็จะมีของโรงทานหมู่หนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าหมู่หนึ่งของเขาหลาดบัวเชื่อมของเขาขายหมดแล้วนะตอนนี้ไม่ได้ขายนะแจกนะฮะก็ถือว่าเป็นของหากินยากครับตอนนี้รู้สึกว่าบนโต๊ะเขาจะมามีเหลือแล้วนะฮะก็ได้รับการร่วมบุญนะฮะจากพี่น้องหมู่หนึ่งแล้วก็อันตอนนี้ก็ได้แจกลงทานไปเรียบร้อยแล้วส่วนอาหารข้าวอาหารอื่นๆก็ยังไม่ได้แจกแต่เดี๋ยวรอเสร็จพิธีก่อนนะฮะสำหรับอาหารหวานก็คนเฒ่าคนแก่บุญกะใครยากกะมือกินกันได้ก่อนนะฮะนี่ฮะช่วงนี้เขามาถามกันสักหน่อยกันอันนี้ของมูในมูซีก่อนนี่นะมูซีมีไอ้อย่างครับนี่ไก่ทอดข้าวเหนียวสุดยอดนี่เน่เดี๋ยวหาให้กันไม่ให้หาเดี๋ยวสักกรรมนี่ก็เริ่มแจกลงทานกันแล้วนะครับเนาะนี่มีหมูอันมีไก่โอเคครับขอบคุณครับเน่เราได้ละ1ชุดแล้วได้กินบัวเชื่อมหรือยังครับมาตันบนละมูนึงล่ะครับมดเหี่ยวก่อนนะก้ามาตันแหละเรียบร้อยแล้วครับมูซีเป็นไก่ทอดนี่ครับมูหนึ่งเป็นพัดเตี๋ยวแม่มูสองอยู่ทั้งหลังคุณแหละนี่ครับเงาม้ามตันหักบัวแล้วฮะอันนี้เป็นมูอย่างครับนี่เป็นสาคูของครอบครัวอาจารย์สมเด็จนะครับนี่เป็นสาคูเป็นของหวานครับอันนี้ฝากคุณแม่จันแดงไว้ก่อนฝากคุณแม่จันแดงก่อนครับกินยังไงครับนี่อันนี้หมูสองตั้งเฮ้มีอย่างครับโอ้ข้าวพัดนี่ข้าวพัดก็เป็นอย่างนี้เพียงนี่ข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งโอ้นี่หมูสองเขาได้กินฮะได้ตันกินหักบัวกับบนกันนี่ได้กินน้อยขอบคุณครับตันได้กินสักกรัมเนาะหักบัวนี่มดก่อนหมูนะเอาเลยค่ะโอเคนี่เป็นหมูสองฝั่งนี้เราครับนี่อันนี้ของหมูอย่างครับนี่กลุ่มนี่กลุ่มเนื้อนาบุญนี่เป็นกลุ่มของโรงทานของเนื้อนาบุญเลยนะฮะมีหม่องดองนี่ต้องดองแล้วก็นี่ขนมปังแซนด์วิชโอ้เยอะแยะเลยนะครับอนุโมทนาบุญเตยครับผมนี่เวลาเขานะกลุ่มเนื้อนาบุญครับนี่สวัสดีครับนี่ผู้หลวงผู้ช่วยก็มานั่งมุมนี้กันหมดนะครับเนาะผู้อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังแต่เลยนะเบื้องหลังแต่นะฮะ
แล้วโต๊ะนี่หรอครับซุ้มนี่ของกลุ่มไหนนี่อันนี้กลุ่มไหนนี่แกกลุ่มไหนนี่อันนี้ฝากคนป่วยที่บ้านเว้ยเอาละโอ้อันนี้คนเดียวจ้ะครับแค่คนเดียวนะครับโอ้เอาไปฝากคนป่วยที่บ้านอ่าเฮ้ยนี่เป็นของป่วยของเลยจ้าโอ้นี่ทางอร่อยอยู่นี่ของหวานเหมือนกันนะฮะอันนี้กลุ่มไหนนะครับนี่เป็นของนี่ส่วนตัวจ้านี่ส่วนตัวอ่านี่ครับครับส่วนตัวมาช่วยร่วมบุญอนุโมทนาบุญด้วยครับนี่ครับมีทั้งกลุ่มหมู่บ้านมีทั้งกลุ่มส่วนตัวแล้วก็มีกลุ่มรวมกันมานะฮะไปได้ถึงเป้านี่ครับรวมฐานครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการห่มผ้าพระธาตุกันครับผมในคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับผม